มาอยู่กับ MJ กันต่อนะครับกับเกม Banish พาร์ทที่3ครั้งเมื่อพาร์ทที่แล้วผมได้สร้างไอ้นี่ไปใช่ไหมผมเอาออกไปครับที่เราไปขุดเหมืองเพื่อหาอะไรวะเดี๋ยวนะนี่ครับเราไปทำไมเพื่อหาไอออนแล้วก็โคเอาเดอะกราวที่ผมสร้างไปพาที่แล้วค้างไว้และยังไม่เสร็จผมเปลี่ยนใจครับมาสร้างอันนี้แทนนะขอหาสโตนอย่างเดียวก่อนเราก็จะได้สโตนอย่างเดียวเราก็จะสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาสโตนหรือจะเอาเกลืออันนี้น่าจะเป็นของม็อดนะนี่ครับก็จะเป็นอันนี้เป็นสโตนอันนี้หาตามพื้นที่ทั่วไปอันนี้จะขุดลงไปหาไงนี่ไอออนอันนี้ก็หาไอออนรอบๆพื้นที่ผมก็จะให้หาไอออนเดือนที่แล้วได้ป่ะไหนนายอ่ะในล็อกว่ะ What เพราะผมขายแคนสโตนมากเลยครับตอนนี้แล้วก็กำลังพลของผมตอนนี้ขาดแคนมากครับรอนักเรียนโตเป็นผู้ใหญ่อยู่เห็นป่ะจะเห็นว่าคนขาดแคนไปหมดครับแล้วก็ผมได้ซื้อผักกาดป่ะผักกาดหรือกระหล่ำปีนะกระหล่ำปีนะน่าจะกระหล่ำปีครับแคลมเบิร์กนะซื้อกระหล่ำปีมาเพิ่มเอามาเพาะปลูกไงส่วนไอ้ผักขมกับไอ้ต้นเนี้ยครับเพนอะไรเนี่ยเพอร์สนิปเนี่ยผมจะเอาไว้ขายไงส่งออกไปก็ว่าไปแต่ตอนนี้รอกำลังคนก่อนครับให้นักเรียนเนี่ยโตให้หมดก่อนแล้วหมู่บ้านผมก็ขยายให้มันเต็มพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นตลาดครับตลาดกลางนะเป็นตลาดเก่าโอนทาวมาร์เก็ตเหมือนตลาดบ้านเราครับก็จะเอามาเขามาขายกันเพื่อหาเงินเข้าหมู่บ้านของเต็มหมดแล้ว99ฟูส่วนเรื่องอาหารผมตั้งไว้ที่ลิมิตไว้ที่ 30,000 แล้วครับเพราะว่าคนเราตอนนี้เราเยอะแล้วแต่คนเก่าๆเขาตายหมดแล้วไงอ๋ออันนี้เป็นทำเสื้อผมยังไม่ให้เขาทำเพราะว่ายังไม่ได้จากแกะจากอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นฟาร์มวัวนะครับแต่ไม่มีคนงานผมซื้อไก่กับวัวมาแล้วครับซื้อจากเอาไปซื้อจากไหนการซื้อของเข้ามาในเมืองก็จากเทรดเดอร์แหละครับฟาร์มซัพพลายเนี่ยแหละเห็นไหมผมก็เอาผักขมเอาพันสนิปแล้วก็ไข่ส่งออกไปครับ50 พันอันนี้ 2,000 นะเนี่ยนี่ยังไม่ถึงครับยังหาไม่ถึงแล้วก็รอเรือมามีคนคอมเมนต์บอกว่าถ้าเราอยากจะพรีออเดอร์อะไรอะเราก็เลือกตรงนี้เอาได้ไงนี่ออเดอร์ครับแต่มันไม่มีเพราะมันไม่มีคนงานแล้วตอนเนี้ยคนงานผมขาดแคลนมากเลยพาร์ทนี้29แล้วครับไปเราไปจัดทีมก่อนผมจะเอาในเมืองให้เสร็จก่อนเรามีคนว่างงาน2คนอันนี้เป็นกระหล่ำปีไหม5 6โอเคครบผมอยากหาไอ้นี่ก่อนครับทำพวกเอาของอาหารเก็บไว้กินก่อนให้ครบ 30,000 ก่อนไงเราก็ขยายเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นถังผลิตน้ำแล้วก็จะได้น้ำมาเหมือนวอลล่ะครับไม่เหมือนไอเนี้ยแหละครับเวลล่ะครับแต่เราไปดูว่าผมสร้างอะไรไปบ้างก็นี้ก็เป็นที่ตัดไม้ที่ปลูกไม้อะไรก็ว่าไปข้างบนก็มีทางขึ้นไปข้างบนตรงนี้เขายังไม่สร้างเลยเนี่ยคนงานผมไม่มีเหรอ2คนขึ้นไปก็จะเป็นที่ตัดไม้อันนึงครับแต่อันนี้เป็นแพนนะก็เป็นเอาไว้ปลูกต้นไม้อันนี้ก็เป็นคัตกับแพนไงจะเห็นว่าต้นไม้เต็มพื้นที่แล้วครับแล้วก็มีบ้านของคนงานคือถ้าเราอยากมีลูกไวอ่ะมีอยากมีคนเสบียงคนเยอะๆก็ต้องสร้างบ้านเยอะๆไงผมเพิ่งรู้แล้วก็ตรงนี้ครับมีอะไรมั่งตรงนี้ก็มีวัวนมเอ้ยอันนี้วัวอะไรอ่ะวัวนมนะไอ้วัวเลี้ยงครับ
ันนี้ก็เป็นไก่ออกไข่อะไรก็มาฟู้ดลิมิต 30,000 อันนี้ก็เป็นที่ตัดอีกโฮเลตแล้วอีกอันนึงผมจะให้แพนอย่างเดียวนะผมจะไม่ให้คัทเพราะว่าอยากมีต้นไม้เยอะๆแถวๆนี้อันนี้เหมือนหนาวนะนายเป็นไรอะนายกำลังทำอะไรอยู่เอ้าไม่ใช่นายอะเธอทำอะไรอะเดินไปเดินมาเขากำลังไปทำงานครับเขาน่าจะบอกได้เนาะว่าแบบบ้านหลังนี้ทำงานที่ไหนได้อะไรเงี้ยมันต้องลงอีกมอดนึงไงนี่ครับเพราะเขาทำงานอยู่ที่นี่แต่บ้านอยู่ทางนี้นะเดินโคตรไกลอุตส่าห์ปลูกบ้านมาใกล้ๆนะเนี่ยไปดูก่อนว่าไอ้นี่ผมก็หายไปครับคนทำเฮิร์บตายไปเรียบร้อยเขาแก่ตายกันครับ29คนแล้วก็อันเนี้ยWild Shepherd เนี่ยผมว่าน่าจะจับสัตว์เลี้ยงตามป่าได้ไง Wild Animal เอามาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราโดยไม่ต้องเทรดเข้ามาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะแต่เขาไม่มีให้เลือกไงว่าเราสามารถเราจะทำอะไรเราจะจับตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในหมวดนี้ครับนี่ไอ้ป่ะอาจจะเอาเนื้อเหรอเข้ามาเป็นดรายกูดอ่ะต้องเป็นเซเบอร์ป่ะอันนี้ต้องใช้สัตว์2ตัวครับสัตว์ที่นำเข้ามา2ตัวถึงจะได้ไปดูเสบียงกันดีกว่าเรามีอาหารอยู่ไหนวะ19,000ครับโอ้โหพอเพียง29คนเนี่ยพอเพียงเลยสำหรับ29คนเนี่ยอาหารเป็นหมื่นเอาหนาวกันอีกล็อกผมมีอยู่283ก็มีเยอะนี่หว่าอ๋อแต่ตรงกลางไม่ค่อยมีครับล็อกไปอยู่ไหนหมดอ่ะเนี่ยล็อกไปเดี๋ยวนะผมว่าผมทำอันนี้เยอะไปป่ะ800อ่ะเชื้อเพลิงเขาอาจจะทำงานกันไม่ทันเนี่ยเพราะคนมันน้อยหนาวไปก่อนนะนายอ่ะตอนนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมเหมืองครับก็มีหมู่บ้านคนอยู่ตรงนี้เขาจะได้ไม่ต้องเดินไกลไงแล้วก็มีเสบียงสต็อกพายตรงนี้ครับแล้วก็สมอบานก็เก็บของตรงนี้ได้นี่ไงมีสัตว์เลี้ยง3ไอออนผมว่าไม่มันไม่น่าจะเก็บได้แล้วมั้งเนี่ยมันไม่มีไอออนแถวนี้แล้วครับผมว่าต้องขุดเหมืองลงไปแล้วแหละอันนี้เขามีคนงานกี่คนนะไอออนแกตเตอร์4น่าจะคนเดียวอ่ะเราต้องไปทำอุตสาหกรรมเหมืองแล้วครับมันมีไหมไอออนแกตเตอร์อันนี้เป็นหาเกลือครับสโตนอันนี้ป่ะที่ผมสร้างนี่ครับสโตนไอออนอ็อกกับโคไมล์อันนี้ก็เหมือนกันครับขุดลงไปใต้ดินเหมือนกันโอเคผมไว้แถวๆนี้วอทไม่ได้ด้วยอย่างเซ็ง เซ็งๆเลยเนี่ยตรงนี้ได้ครับแสดงว่าผมไม่ได้ทำทางแต่มันเขาบอกว่ามันออกไปทางนี้ไงก็ต้องสร้างตรงนี้เรียบร้อยล็อกโอ้โหล็อกเยอะว่ะล็อกโอ้โหดูไม้ตรงนี้ดีโคตรเยอะ200กว่าครับเพราะตรงนี้มันมีฟอสเตอร์ลาวอยู่ไง30แล้วโอเคผมจะได้เริ่มกำลังคนเอาพวกล็อกก่อนไหมอันนี้ยังไม่ทำไหมลบอันนี้ทิ้งไปครับผมจะไปเริ่มอุตสาหกรรมเหมืองแล้วมาแล้วครับนี่ไงเราสามารถพรีออเดอร์ได้เห็นป่ะเราจะเอาเฮ้าเอาชิคเก้นเอาชีฟเอาพิกลามะอันนี้เป็นเนื้อครับปัวสำหรับเอาเนื้อของเขาไงใบสันนะมาทำไมเนี่ยน่าจะเป็นเสื้อผ้านะบีฟเป็นคาเป็นวัวครับแต่ให้นมโฟ
ผมเต็มแล้วอ่ะยังไม่เอาอ่ะขายไปก่อนดีกว่าครับสักเอาเงินก่อน500เอ้ยเขาน่าจะมีเงินบอกเนาะเงินในนั้นในนี้เราอ่ะโอเวอร์เพย์ไม่เอาครับมันก็นายไปก่อนไม่เอาผมต้องเร่งตัดไม้ไงตอนเนี้ยอาหารผมพอแล้วแหละเดี๋ยวนะผมไปเอาเป็นไอ้นั่นดีกว่าครับเป็นคนงานสร้างดีกว่าฟาร์มเมอร์6 คนคนงานมี2 คนนี่ผมต้องสร้างที่ทำล็อกตรงนี้อันหนึ่งเพราะว่าเขามีอันเดียวทำงานไม่ทันวูดคัตเนี่ยโอเคไปสร้างวูดคัตครับเอ้าหาไม่เจออีกอันนี้มันหมวดไม่ใช่อันนี้มันเป็นวอเตอร์แล้วนี่ไงวูดคัตช็อปเปอร์อันนี้อันนิดเดียวครับอันนี้ก็ทำเป็นฟืนได้เหมือนกันนะเออเจ๋งดีครับแต่ผมอยากได้อันดีๆอันใหญ่ไปเลยไงอันนี้เป็นมีเลื่อยด้วยครับเป็นลงสีอันนี้เป็นเผาครับเผา together in the fire burn เป็นไอ้นั่นเป็นเชื้อเพลิงเหรอ light flow from heating home อันนี้ใช้น้อยอ่ะใช้ไม้15แต่มันต้องมีไอ้นี่ด้วยครับมีโคด้วยไงผมไม่มีโคตอนนี้ยังไม่ได้ทำอุตสาหกรรมโคเอานี้ไปก่อนครับเพราะตรงนี้มันมีที่ตัดไม้อยู่แล้วไงเนี่ยครับ30 คนแล้วโอเคคนเริ่มกลับมาแล้วตอนแรกคนตายแก่ตายกันหมดเลยผมนี่เซ็งเลยสปีดไปครับอาหาร21,000มีเด็กนักเรียน10 คนครับพี่รอโตนะแล้วก็เด็กเล็ก10 คนคือเด็กเล็กปุ๊บก็จะมาเรียนก่อนไงเรียนแล้วถึงโตครับเป็น3 ขั้นไปเตียวเต้น10 คนมันเต็มทั้งหมดน่าจะ20นะเนี่ยนี่มันยังไม่ถึงครึ่งเลยน้ำก็ไม่ได้หากันไอ้นี่ใช้กำลังคนเยอะมาก3ที่อื่นเลยไม่มีกำลังคนเลยครับ29ตายอีก1กรัมเกิดปุ๊บตายปั๊บยังไม่ได้เนี่ยครับล็อกไม่มีเกี้ยงเลยตรงกลางเนี่ยโอ้โหแรมเปอร์400ครับมีขายในตลาดกลางอ่ะเนี่ยโคตรเยอะครับผมว่าอย่าเพิ่งเวิร์กดีกว่าเอาออกไปก่อนเพราะผมต้องการล็อกมากเลยตอนนี้มี2 คนที่ว่างงานครับผมขอเก็บเสบียงก่อนดีกว่าเหมือนเสบียงมันไม่พอพวกล็อกพวกอะไรเดี๋ยวเพิ่งขายเลยพิชเชอร์แมนมี2 คนเองอยู่ไหนวะนี่ครับ1 คนพอแล้วก็ไปเป็นสร้างเป็น3ครับแบ็กสมิธเอาแบ็กสมิธก็ตาย1หมดอีกแบ็กสมิธนี่สำคัญนะครับเพราะถ้าเราไม่ทำเครื่องมือให้เขาอ่ะเขาก็จะไม่มีเครื่องมือทำงานเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือตลอดเวลาครับนี่ครับเราโทษมี30ผมตั้งไว้ที่100อันมันมี2แบบครับอันนี้ก็จะแบบไม่ค่อยดีอ่ะแบบต่ำสุดไงความไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะความแข็งแรงอะไรต่ำสุดแต่มันจะใช้ของที่ไม่น้อยสุดครับใช้ทรัพยากรน้อยสุดอะไรเงี้ย
อันนี้ก็จะเป็นล็อกกับไอออนนะอันนี้จะเป็นไอออนออกไอออนออกเราหาได้อยู่แล้วเหลือไอออนใช่ไหมที่ผมจะทำเนี่ยอันนี้เป็นไอออนออกแล้วเนี่ยถ้าผมทำอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทำเอาคนงานเข้าไปทำแล้วก็ได้ไอออนออกแต่ปกติไอออนมันจะหาได้ครับหาได้ตามนี่แหละแผนที่นี่แหละเป็นเกมที่ละเอียดดีจริงๆอ้าวตายคนคนงานผมไม่พอให้เขาสร้างก่อนไม่เป็นไรอาหารเรามีเยอะครับ 21,000 2,000 ไม่ใช่ 20,000 เอ้ย 20,000 นี่ไง 22,000 แล้วครับได้รัวๆได้ยาวๆเสร็จแล้วเหลือสร้างอย่างเดียวอันนี้คือขอวูดคัทเพราะตรงนี้วูดเยอะมากแต่ผมขอแปลสภาแปลสเบียงก่อนให้เป็นฟืนก่อนอะไรเนี่ยผักผลไม้เพียบเลยเก็บคอลเลกต์ไวฟู้ดนี่ครับอ้าวอันนี้มันไม่ใช่ไวฟู้ดเหรอแล้วมันคืออะไรก็น่าจะเป็นไวฟู้ดแหละหรือคนเขาเอามาวางไว้ให้จะเอาเข้าบ้านนี่ไงแล้วก็ลืมเต็มแล้วเหรอมันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเอาของในนี้มาใช้ก่อนครับเอาของในตลาดกลางมาใช้ก่อนยังไม่จำเป็นที่ต้องขาย27เอ้าทำไมมีแค่27อันอันนี้บ้านครับบ้านผมว่ามันอยู่ในตลาดอ่ะแหละนี่ไง63อันโคตรเจอเอาในบ้านมาใช้ก่อน30คนแล้วครับโอเคจัดว่าเจมมาอีกแล้วพี่มาบ่อยมากละมะกวางเหรอยังอ่ะครับยังไม่อยากซื้อมาเพราะคนเรายังไม่พอใช้งานปิดไปก่อนไหมปิดไปก่อนก็ได้เอาของที่จำเป็นต้องใช้ก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวนะไม้ไม่เอาแล้วนี่ครับเอาวินเทอร์อีกคัมมิ่งผมจะเน้นไอ้นี่ครับเน้นอาหารเป็นหลักอ่ะเดี๋ยวรอนี้สร้างเสร็จก่อน 100% ทำไมทางมันเป็นอย่างนั้นนะวินเทอร์อีคัมมิ่งป๊อกแป๊ก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 เอาในโปรดักต์ลิมิตมีสอดให้บินลิสต์ 2,000 ไหมเอาลองสัก 5,000 ดิเอา500อะไร 5,000 โอเคได้แล้วอ๋อเรามีคนอยู่แล้วครับเขาก็จะทำเหมืองกับทำเนี่ยแหละเป็นคนงานเดียวกันเราก็ได้ไอออนออกแล้วแล้วเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไอออนออกหรือจะเอาโคถ้าเราอยากเปลี่ยนไอออนออกเป็นไอออนนะครับเป็นแท่งอ่ะเราก็ต้องสร้างเตาอะไรเตาหลอมไอออนครับ wood cutting ผมขอแปลสภาพ wood ก่อนตอนนี้30คน11คนโอเคแจ่มจัดว่าแจ่มอยากได้สัก40คนน่ะเด็กโตช้ามากน้ำผมก็มีแล้วโปรดักโอเคแต่ตรงนี้เหลือพวกเนี่ยครับฟอเตอร์ลาวเนี่ยแหละที่ยังขาดแคนๆอยู่อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่อันนี้ก็มันมีอยู่แล้วครับพยายามอย่าให้ขาดอันใดอันนึงอ่ะ
เอาตายคนครับกรรมจริงผมลืมดูผมลืมตั้งไอ้นั่นนะโคโรนาเดอะฟาร์เมอร์แฮดไดฟอร์โอนเอทคือแก่ตายครับน่าสงสารที่สุดใน3โลกแล้วอะไรแบบว่ารีเฟสคอร์นดาไม่มีคนที่จะมาทำงานแทนเพราะว่าคนขาดแคลนผมขอสร้างหมู่บ้านอีกสร้างบ้านอีกสักนิดนึงอันนี้ดีสุดอะมันอันเล็กสุดครับตรงกลางผมสร้างไม่ได้แล้วไม่เอาผมอยากได้อย่างนี้เอาติดตรงนี้ก็ได้ครับครอบครัวอบอุ่นเลยทีเดียวเชียร์ตายกันหมดก็เหลือคนที่ปลูกผักขมกับคนที่ปลูกเพอร์สนิปเนี่ยครับอย่างละคนแต่กะหล่ำปีนี่เราจำเป็นต้องใช้ไง22,000พาร์ทนี้ผมจะให้ความสำคัญกับพวกไอ้นี่ครับไอออนพวกวูดอะไรเงี้ยก็วูดเราขาดแคลนดูดีกับตรงกลางไม่มีเสบียงเลยเอาเข้าตลาดหมดกรรมฟาเธอร์ไอ้มีฟาเธอร์ด้วยแต่ผมไม่มีไอ้นี่ครับโรงผลิตเสื้อผลิตผ้าผ่อนเดือนที่แล้วนายทำได้เท่าไหร่อ่ะ66เดือนนี้18ได้อยู่ปลอดภัยไร้ห่วงเขาก็จะเอาไอออนออกเนี่ยแหละไปใช้ครับไปใช้ทำเครื่องมือแต่ถ้าผมสร้างเตาหลอมไอออนให้เป็นไอออนออกให้เป็นไอออนผมก็จะเอาไปจะทำแบบดีขึ้นมาหน่อยไงมันจะได้พังยากๆผมยังไม่ได้ทำพวกขนมปังเลยนะเก็บไว้ก่อนครับตอกแตกตอกแตกตอกแตกกันอยู่เนี่ยฮะสโตนซออันนี้ทำเกลือทำสโตนก็อันนี้ครับทินออกไม้ทินออกเหรออ๋อหาทินออกคูเปอร์ออกกับไม้เชิร์ฟไมเนิ่งคูเปอร์ออกก็เหมือนกันเหมือนอันนี้ครับอ๋อนี่เป็นไอออนออกอันนี้มันคูเปอร์ออกคนละอย่างกันอีกคอรี นี่หาเกลืออันนี้หาเกลือเนี่ยครับไปลงหาสีเกลือหาเกลือสกินวอร์มอันนี้หาหนอนเหรอแล้วเอาหนอนมาทำอะไรอะสกินวอร์มทูเมคอ๋อเมคไอ้นั่นครับทำพวกใยไหมอะไรอย่างนี้สกินไอ้อ๋อเออเจ๋งดีครับแต่มันต้องมีอะไรด้วยเหลืองทองๆอ่ะข้างหลังนะครับน่าจะเป็นไข่ของหนอนไม่มีคนงานรอตายคนละ29แล้วครับไม่มีคนหายนี่เลยอ่ะผมมีเฮิร์บเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่เฮิร์บมีแต่ฮัมฮิมแต่ไม่มีเฮิร์บหมดแล้วมั้งผมว่าเฮิร์บอะพยาบาลน่ะจะ 23,000 แล้วครับอาหารเราล็อก 2,000 แล้วแต่เราสร้างบ้านเพิ่มเติม32คนโอ้โหแจ่มจัดว่าแจ่มใช่ไม่อยากใส่เยอะครับใส่แค่ประมาณกลางๆพอไปแล้วคนนี้อีกคนนึงสร้างบ้านต่อไปเหลือตรงนี้ครับนี่ไงได้คนพอดีอันนี้เป็นปลูกครับอันนี้เป็นเอาผมจะให้ตัดอย่างเดียวเลยมันอยู่บริเวณเดียวกันป่ะไม่นี่ก็ทั้งปลูกทั้งตัดแหละ33แล้วโอ้โหมาไวมากเราเหลืออันนี้ครับ2อันนี้หาต่อไปผมจะให้คนงานมาทำนี้แหละหาพวกสมุนไพรขอเพิ่มคนหน่อยนะตอนนี้คนเราครบแล้วเหลือเนี่ยครับท่าเรื
ไม่มีคนทำงานอู่เรือกัมอู่เรือยังว่างผมชอบบ้านอันนี้มากกว่าไงถ้าบ้านอันนี้มันอยู่ได้เต็มที่ทั้งหมด1 2 3 4 5 5คนน่าจะนะครับน่าจะแค่5เท่ากันนี่หว่าผมไม่รู้ว่ามันอยู่ได้เต็มที่กี่คนแต่มันอัปเดตได้นะเป็นทินนี่เฮาส์ครับอัปเดตใช้อะไรมั่งใช้โอ้ใช้นิดเดียวเองเฮ้ยลองไปอัปเดตข้างล่างดูข้างล่างมันเสบียงเยอะแถวนี้แถวนี้ผมอยากรู้ว่าอัปเดตแล้วจะเป็นยังไงอะไรขายแคนบ้านเหรอน่าสงสารที่สุด34คนแล้วครับไปหาเฮิร์ฟแล้วก็เอาขาดคนนึงเราได้ครบเกือบครบแล้วผมไม่รู้ว่าแกะมันจะแปรรูปอันนี้มันเป็นวัวไงแล้ววัวหายไปไหนหมดวะเนี่ยมันมีไก่มีวัวครับยังไม่มีคนเดี๋ยวรอดูคนก่อนมันใช้วูโค้ดครับใช้เลเทอร์นี่ไงเลเทอร์ลิฟฟาเทอร์ผมว่าเขาเอาไปขายตลาดมากหมดมากกว่านะซะเยอะเลยฟาเอา50ฟาเทอร์นี่ไงครับผมว่าน่าจะได้ฟาอ๋อรู้แล้วเป็นขนไก่ครับนี่เราก็ได้แล้วก็ใช้ขนไก่ก็ได้ครับนี่มันเลเทอร์นี่หว่าไม่ใช่ฟาเทอร์มันต้องไปแปรรูปอีกอะเนี่ยมันต้องอยู่ในหมวดนี้แหละผมสร้างนี้ไปใช่ไหมยูดเมกวอร์มโค้ดเทอร์เทอร์เมกแอดวานซ์โค้ดทิปอเวลเลเบิลอันนี้มันเป็นแอดวานซ์อะเฟอร์ซิมคิวติดไทม์ฮันเน็ตเจเตอร์พีเพิลเซอร์วิสโคตติ้งวอร์มผมว่าแกะก็ต้องมีอีกแบบหนึ่งแหละหรือไม่เราก็ต้องสร้างไอ้นี่ครับซิกวอร์มฮันนะแต่มันไม่มีไข่ครับ36แล้วโอเคมาเต็มๆแล้วครับอัปเดตบ้านก่อนเรามีเด็กอยู่14คนถือว่าใช้ได้ใช้ได้เต็มหมดแล้วเหลือท่าเรือใช่ไหมเอาหนาวคนนึงเหลือท่าเรือครับยังไม่มีคนทำงานคนงานมี2คนเด็กเติบโตกันเราเหลือเอ้าตายอะไรวะเพิ่งจะได้ทำงานแล้วจะตายแล้วหรือเขาไปทำงานที่อื่นแล้วย้ายถิ่นฐานแน่เลยผมว่าเลมเบอร์สมิธนี่พวกสมิธอันนี้พวกทำจิวเวลรี่แน่เลยนะผมดูก่อนว่าผมจะทำเสื้อยังไงวูนี่แหละครับน่าจะมาจากขนแกะไง Leaf and Father นี่ไงต้องมี Leaf กับ Father ครับเราถึงจะทำ Survivor Code ผมมี Father อยู่แล้วไงน่าจะเป็นขนไก่ครับ Father เอาหายไปคนต้องมี Leaf เราถึงจะทำ Survivor ได้ผมว่าต้องไอ้นั่นกันแหละรับซื้อเข้ามากันแหละน่าจะเป็นพวกไอ้นั่นแหละครับผลเพื่อพวกเนี้ยน่าจะใช่เดี๋ยวเราคงเหลือคนเท่าไหร่อ่ะ2คนฟาร์มเมอร์6วูดคัต3
ผมเปิดก็ได้ไงเพราะว่าผมมีสเบียงอยู่ในนี้ครับมันจะเน่าไหมเดี๋ยวลีฟอะครับผมว่าต้องเอามาปลูกอะแหละต้องรับเข้ามาบูแกะผมมีอยู่3ตัวเองได้ทั้งฟูดได้ทั้งดรายโกครับบูผมไม่มีไข่หนึ่งอยู่ตลาดหมดคัตตอนเอาตลาดออกก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยเยอะเกินครับเอาออกก่อนก็ได้อะลบไปก่อนครับเพราะว่าสต็อกมันอยู่ในของมันอยู่ในสต็อกตลาดเต็มเลยเดี๋ยวตลาดเดี๋ยวขอไปสร้างครับนะให้เสบียงซัพพลายเยอะก่อนแล้วก็เทรดระหว่างเมืองเอาอย่างเงี้ยทำโคตรนานเลยโอเคได้ละ50ละรอดูผมจะรอดูว่าเขาเป็นยังไงนานอ่ะเพราะมันมีแค่2คนเดี๋ยวรีเซิร์ฟล็อกทูโลไม้หมดคนหาไม้ทำงานกันไม่ทันกำลังหายอยู่ครับผมว่าลงสีอ่ะมันน่าจะได้ไม้ไวกว่านะเนี่ยครับเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอ่ะนั่นแหละครับมันเป็นเชฟมันเป็นลงสีไงเอาล็อกไว้ตรงนี้ดิผลงานก็ไม่ค่อยจะมีเพราะตรงเนี้ยมีไม้เยอะสุดแล้วอ่ะมี2โรงงานที่ทำอยู่อุณหภูมิ76โคตรร้อนอ่ะแต่ฝนตกโคตรบ่อยเลยครับเกมนี้รอเด็กโต7คนมีนักเรียนอยู่7คนแล้วก็มีเด็กเล็ก16คนเนี่ยโคตรเยอะเอ้าผมปิดข้างบนไปทำไมวะเนี่ยหมื่นเจ็ดแล้วครับ18รอทุบทิ้งตลาดหาไม้กันใหญ่เลยทีเดียวชิเอ้าต้องสร้างใหม่เลยครับสโตนล็อกเนี่ยเขากำลังสร้างอยู่คนนี้แต่รอนี้เสร็จก่อนค่อยจบพาร์ทนี้ครับผมอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงมีคนสร้างอยู่แค่2คนน่าสงสารที่สุดมันจะเป็นแบบเดิมเหรอเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นแบบเดิมมั้ยเนี่ยเอาไปไหนละคนพักผ่อนโอเคมาละเอ้าต๊อกต๊อก2ทีแล้วก็ไปครับปลาเดือนที่แล้วผมเอ้ยซีซั่นที่แรกผมหาได้648เริ่มน้อยลงเรื่อยๆเนี่ยปลาเนี่ยอาจจะกำลังคนน้อยครับเพราะมีแค่3คนเนี่ยก็เลยทำงานกันไม่ทันรอเด็กโตก่อนรอนักเรียนโตก่อนเสร็จแล้วต้องให้เอ้าเดินไปไหนเนี่ยเธอมานี่ก่อนเดินทะลุป่าเลยนะเดี๋ยวงูกัดโอเคเทรดมาไม่เอาครับผมจะเอาไอ้นั่นแหละลีฟอะลีฟอะมองไม่ออกว่ามันคืออะไรไงลีฟเก็บไว้ก่อนยังไม่ได้สร้างหรอกอ
90แล้วครับอยากเห็นว่ามันเอาไปอีกแล้วพอผมมาดูปุ๊บเดินหนีเลยไอออนออก30ผมให้เขาผลิต 5,000 นะไอออนออกมีโรงเดียวเองแบ็กสมิธจะทำงานทันไหมเนี่ยมีอยู่65โอ้ยสบายครับสบายสบายหรือยังไม่เสร็จเลยเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วทินนี่หาวออกก็แค่เพิ่มขึ้นมาเพิ่มตรงนี้ครับเห็นป่ะหลังคาแค่นั้นเองโอ้โหเต็มเลยผมว่ามันก็อยู่ได้พอเท่าๆกันแหละนะพอนี้มันใช้ไอ้นี่น้อยสุดครับอ๋อนี่มันอัปเดตได้เยอะกว่าเห็นป่ะอัปเดตหมู่บ้านได้สวยกว่าอาจจะสวยงามกว่าอะไรนี้เอ้าตายคนอ๋อ3337แล้วโอเคได้แล้วเอ้าวายเชฟเปอร์เขาไปหาอะไรกันไม่รู้อ่ะหาของป่ากันให้ครบยังไม่มีโอเคครับพาร์ทนี้ก็จบแค่นี้ครับผมไปสร้างประมาณนี้ให้มันคอนเนคกันให้หมดครับตรงนี้ก็มีที่เก็บเสบียงสะพานแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแถวเนี้ยข้างล่างตรงเนี้ยผมจะให้เป็นอุตสาหกรรมเหมืองให้หมดตรงนี้ก็เป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านครับแต่ถ้าศูนย์กลางใหญ่คงตรงแถวๆนี้แหละครับในหุบเขาครับเพราะว่ามันจะกันรอบๆหุบเขาได้ไงเราจะได้สร้างสวยๆครับนี่รอทุบทิ้งใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นอุตสาหกรรมพวกปาล์มพวกปศุสัตว์อะไรอย่างงี้ก็เป็นมีเรือเอ้ยไม่ใช่เรือมีตกปลามีตัดไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มเขาก็จะเริ่มเชื่อมต่อกันแล้วเห็นป่ะลองดูสูงๆเริ่มต่อกันหมดแล้วตรงนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรดีน่าจะเป็นเกี่ยวกับหาพวกแกะไอ้พวกขนแกะพวกอะไรมาทำอันนี้แหละครับทำเสื้อผ้าให้เขาใส่กันไงน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเพราะว่ามันใกล้กันดีคือพยายามสร้างใกล้ๆกันนะครับมันจะได้ทำเก็บสต็อกตรงนี้สมมติว่าตรงนี้มีสต็อกแล้วตรงนี้ขายแคนเขาถึงจะเอามาเอาสต็อกไงแต่ถ้าเราเอาสต็อกตรงกลางเงี้ยก็จะเดินทางกันไกลไงมันจะเสียเวลาครับก็สร้างใกล้ๆกันแล้วน้องนี้ก็ประมาณนี้ครับก็จบพาร์ทนี้แค่นี้ครับมาต่อกันพาร์ทหน้าเหมือนเดิมครับถ้าใครชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากซับสไครต์คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าผมขาดอะไรไปยังผิดพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้หมู่บ้านเราเริ่มเติบโตแล้วเริ่มเติบใหญ่แต่ต้องหาเสบียงกันต่อไปครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับเกม Banish และ MJ เหมือนเดิมนะครับไปแล้วครับผม